ตั้งใจฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปุพพุลกังปะเสยะถาปะเสมังรีจิกังเอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราชานปัสสติติต่อจากนี้ไปจะได้ฟังพระธรรมเทศนาปรางรบสังเวคกถาในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อทองพัฒญาณวีโรผู้ได้มรณภาพไปเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันวางระสุดท้ายที่ยังมีสรีระสังขารของท่านอยู่วันนี้ก็จะได้ทำพิธีสรีระกิจหรือชาปนกิจตามประเพณีนิยมต่อไปการฟังธรรมวันนี้เป็นการฟังธรรมในแนวสองธรรมาสปุจฉาและวิสัชนาซึ่งท่านอาจารย์ที่อยู่ข้างซ้ายก็คือท่านอาจารย์พระครูจริยสังฆธรรมเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้ออำเภอนาด้วงจังหวัดเลยซึ่งมาเป็นคู่เป็นผู้ปุจฉาหรือปุจฉกะเป็นผู้สอบถามแทนศรัทธาสาธุชนทุกคนเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่การบำเพ็ญกุศลในวันนี้ให้ครบถ้วนทุกประการโดยน้อมใจว่าบุญกุศลเหล่าใดที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะได้น้อมอุทิศถวายแด่หลวงพ่อทองพัฒน์ต่อไปตามฐานะของตนบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อบางคนก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์เป็นผู้มีความเคารพนับถือกันตามฐานะเพื่อให้งานบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ร่วมบำเพ็ญกุศลทุกท่านจึงขอนำเข้าสู่การฟังธรรมแนวพุทธฉาและวิสัชนาต่อไปขออังราธนาท่านอาจารย์พระครูจังกริยะสังฆธรรมเป็นผู้ดำเนินการพุทธฉาวิสัชนาต่อไปนิมนต์ครับครับ อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายะธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปะสโมสุโขณโอกาสต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมะเพื่อเป็นการแสดงธรรมช่วงวาระสุดท้ายที่สังขารร่างกายของหลวงตาทองพัฒน์นามสกุลเดิมชาตรีฉายาญาณวีโรที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งที่มีความคุ้นเคยในตระกูลที่อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งโดยเฉพาะแล้วก็รุ่นอาตมาซึ่งหลวงตาทองพัฒน์ก่อนนั้นตอนที่มารู้จักอาตมาท่านอาจารย์มหาวิชัยท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ไปมหาสู่แล้วก็ไปอุปถากอยู่ก็เป็นโยมแล้วก็ปวารณาโดยเฉพาะแล้วที่วัดป่าจริยธรรมตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเป็นยุคบุกเบิกเริ่มต้นมีรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งที่พี่น้องสาธุชนชาวอำเภอนาด้วงและใกล้เคียงที่เป็นญาติธรรมร่วมกันซื้อถวายในราคา 50,000 บาทเป็นรถตู้หลักเล็กๆตอนนี้ก็พังไปแล้วจอดอยู่ที่วัดนั่นแหละ
ทีนี้คุณตาทองพัดในอดีตที่ยังไม่ได้ไปบวชเป็นหลวงตาก็ปวารณาโดยที่ใช้รถยนต์ที่บ้านนะรถเก๋งเมื่อก่อนนี้ถ้าหากว่าใครเห็นอาตมาไปแสดงธรรมที่ไหนก็จะเห็นคุณตาทองพัดขับรถไปให้บางคนก็บอกว่าโอ้อาจารย์มีรถขี่งามแท้เหมือนรถเบนซ์เลยเขาว่างั้นนะเป็นโตโยต้าคราวเนี่ยอาตมาก็บอกว่าเป็นของคุณตาทองพัดไม่ใช่ของวัดหรอกแต่วัดเนี่ยได้รับอานิสงส์ก็คือคุณตาปวารณาอาจารย์จะไปเทศที่ไหนก็จะติดตามไปด้วยเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายพระเผยแผ่ไปเจอกันที่ไหนหลวงตาทองพัดก็จะรู้จักครูบาอาจารย์ทุกที่ก็มีความคุ้นเคยต่อจากนั้นเมื่อรับใช้อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาประมาณ7ปีอาตมาก็เห็นว่าตอนหลังมาวัดก็เริ่มมีรถตู้รถยนต์ขึ้นมาเด็กๆ เขาก็เริ่มขับรถต่างๆช่วยเหลืองานได้แล้วก็เลยบอกคุณตาว่าน่าจะพักผ่อนได้แล้วเพราะว่ามันไปดึกดื่นบางทีไปตลอดทั้งคืนดึกๆต้องวิ่งอย่างเมื่อคืนนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่โนนสังแล้วก็วิ่งมาที่เนี่ยมาหาท่านอาจารย์มหาวิชัยตีสองอย่างนี้สำหรับคนแก่ๆที่อายุ70กว่าปีมันไม่ไหวแล้วมันควรที่จะได้พักผ่อนแล้วสิ่งที่หลวงตาทองพัดชอบมากที่สุดก็คือการฟังธรรมเวลาที่แกไปร่วมกิจกรรมต่างๆของแต่ละวัดแกก็จะไม่ไปนอนแกจะไปนั่งฟังธรรมด้วยทุกที่แล้วก็อย่างที่อาจารย์มหาสมปองบอกว่าล่าสุดนี้เมื่อท่านอาจารย์มหาวิชัยบวชให้ครั้งล่าสุดหลังจากที่ไปรักษาตัวมาบางคนบางท่านก็ไม่ทราบว่าบวชแล้วสึกทำไมแต่ว่าหลวงตาเป็นคนขี้เกรงใจไม่อยากเป็นภาระใครก็เลยสึกแล้วก็ไปให้ทางครอบครัวคือลูกสาวดูแลผ่าตัดที่แขนเมื่อหายดีแล้วท่านอาจารย์มหาวิชัยก็ชวนมาบวชอีกพอบวชตอนแรกก็อยู่ที่นี่อาตมาก็เลยชวนว่าตาหลวงตาจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไหมไม่กลับไปที่วัดป่าจริยธรรมบ้างหรือหลวงตาก็บอกว่าจะไปอยู่ออกพรรษาแล้วผมจะไปพอออกพรรษาแล้วหลวงตาก็ไปเพราะว่ามันไม่มีใครพระหนุ่มๆเขาก็สึกหมดแล้วหลวงตาก็จะไปอยู่ทำวัดสวดมนต์พูดง่ายๆก็คือเฝ้าวัดเวลาที่อาตมาไปแสดงธรรมที่อื่นที่ต่างๆพอมาช่วงปีใหม่ที่ท่านอาจารย์มหาสมปองชวนไปเรียนสอนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกอาตมาก็เห็นดีด้วยเพราะว่าหลวงตาพูดกับอาตมาคำหนึ่งว่าบวชเมื่อแก่ก็ต้องมีธรรมะพอที่จะพูดพอที่จะให้ธรรมะกับญาติโยมเกรงว่าถ้าเกิดอายุมากไปกว่านี้สภาพสังขารร่างกายไม่ไหวแล้วจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จะเหมือนว่าเปล่าปราศจากประโยชน์ก็จะใช้ธาตุขันธ์ในช่วงนี้ให้ดีที่สุดก็ขออนุญาตอาตมาก็จัดรถที่วัดไปส่งทั้งแม่ชีด้วยนะแม่ชีที่วัดป่าแล้วก็เรื่องราวก็มาจบลงที่ท่านพระอาจารย์มาสมปองได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นเทศกันนี้จึงเกี่ยวข้องกับความตายแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดเราที่ไม่มีใครทราบถึงวาระห้วงแห่งความตายเมื่อวันที่23เวลาเที่ยงวันหลวงตาโทรมาบอกอาตมาว่าท่านอาจารย์ปิดวันที่29อาจารย์ให้คนมารับเช้าๆหน่อยอาตมาก็บอกว่าได้แต่วันที่24ท่านอาจารย์มหาสมปองโทรไปบอกอาตมาว่าหลวงตาเข้าโรงพยาบาลนะตอนนี้หมอกำลังปั๊มหัวใจปั๊มอาตมาก็บอกปั๊มยังไงอาจารย์เป็นหนักนะเนี่ยติดต่อครอบครัวเขาได้ไหมอาตมาก็เลยให้ท่านอาจารย์มหาวิชัยติดต่อครอบครัวและอาตมาก็ไปรอเทศอยู่ที่วัดศรีอุดมวงศ์วันนั้นไม่ได้เทศเพราะคุณตาหลวงตาทองพัดเป็นมากอาตมาบอกว่าอาจารย์ต้องไปศูนย์อุดรหรือเปล่า
อาจารย์ก็อย่างที่ท่านพูดบอกว่าต้องให้หมอเขาพาไปก่อนว่าเขาจะให้ไปยังไงสมควรไปตอนไหนถ้างั้นก็ผมวิ่งไปทางนากลางก็แล้วกันถ้าไปอุดรผมก็จะได้ไปอุดรถ้ายังอยู่ที่น้ำสมก็จะได้แวะทางน้ำสมพอประมาณครึ่งทางถึงสุวรรณคูหาอาจารย์สปองบอกว่าตอนนี้ท่านถึงไหนแล้วถึงสุวรรณแล้วท่านอาจารย์ไม่ต้องไปอุดรแล้วนะมาที่วัดเลยอ้าวมาที่วัดนี่คือยังไงหลวงตาไปแล้วคือไปง่ายแท้ยังมาไม่ถึงเลยยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยเพราะนั้นเนี่ยความหมายของคำว่าตายหรือจากไปมรณะภัยมัจจุราชศัพท์ต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่าเป็นความพลัดพรากบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราแม้ตัวเราก็จะถึงวาระในวันนั้นเช่นเดียวกันจะได้นอนอยู่ในโรงในหีบที่เขาจัดไว้ให้ไม่ดิ้นไม่ตึงเราพูดอะไรเขาก็ไม่รู้สึกอะไรกับเราแล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้จะถามเรื่องเหล่านี้แหละครับท่านพระอาจารย์ครับกราบขอโอกาสถามเรื่องความตายคำว่าตายตายได้ยินมานานแล้วตายเนี่ยคืออะไรครับพระอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์ครับคำว่าตายไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาโบราณนานมาแล้วเป็นภาษาบาลีก็มีเป็นภาษาสันสกฤตก็มีแปลว่าข้ามอาจารย์ตายเนี่ยแปลว่าข้ามครับข้ามจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งสำหรับบุคคลผู้ที่ยังมีกิเลสไม่หมดไม่สิ้นผู้ยังปรารถนาเกิดใหม่ในภายภาคหน้าในภพหน้าอยู่การข้ามจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าท่านเรียกว่าตายแปลว่าข้ามภพนั่นเองพูดสั้นๆทีนี้บุคคลผู้จะตายเนี่ยถ้าถามว่าใครจะต้องตายบ้างในโลกนี้ครับมีตายสองแบบตายแบบไหนบ้างฮะหนึ่งยังไม่หมดกิเลสพูดภาษาพอฟังเข้าใจง่ายก็คือยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสหมายถึงตั้งแต่พระอนาคามีลงมาเลยครับพระอริยบุคคลรองจากพระอรหันต์ลงมาก็จะเป็นคำว่าตายหมดนี่แหละนั่นหมายความว่าคำว่าตายคือข้ามจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งดังนั้นการข้ามภพข้ามชาติเนี่ยจึงเรียกว่าตายส่วนพระอรหันต์นั้นไม่เรียกว่าตายเรียกว่าดับท่านอาจารย์ดับแล้วไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วคือยังจะเกิดอีกส่วนดับแล้วไม่ตายแล้วคำว่าดับเนี่ยท่านใช้คำว่านิพพานอันที่จริงบุคคลใดมีนิพพานเป็นอารมณ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยท่านก็เรียกว่านิพพานหมดแต่โดยความหมายของนิพพานแท้ๆเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์จริงๆจึงนิพพานคือดับไม่ไปเกิดในภพใดๆอีกเลยจึงเรียกว่านิพพานส่วนคนเปลี่ยนภพจากภพนี้ไปสู่ภพหน้ากายดับสังขารดับแต่จิตยังไม่ดับขันยังไม่ดับอุปทานขันก็ยังไม่ดับยังข้ามไปสู่ภพหน้าส่วนภพหน้าอาจจะได้ดับก็ได้จะเป็นนิพพานได้นั้นที่อาจารย์ถามว่าตายคืออะไรตายคือข้ามจากภพนี้ไปเกิดอีกภพหน้าบางคนไปด้วยกำลังปรารถนาถ้าพูดสั้นๆก็คือคนจะข้ามภพหน้าไปด้วยกำลังสองอย่างอาจารย์หนึ่งไปได้กำด้วยกำลังจิตที่ยังเจือด้วยตัณหาเช่นปรารถนาเป็นประจำวันใส่บาตรทำบุญทำความดีใดบำเพ็ญกุศลใดก็มักจะปรารถนาว่าสาธุถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาร่ำรวยอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยให้ลูกหลานกตัญญูรู้คุณให้ได้เข้าวัดฟังธรรมบางคนก็ปรารถนาตามหลักมาตรฐานที่เกิดมาเป็นชาวพุทธว่าสาธุเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นมนุษย์ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ได้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยขอให้ได้ออกจากเรือนถือบวชในโอกาสอันควร
และขอให้ได้ฟังพระสัทธรรมของผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้ได้อย่างรู้แจ่มแจ้งถึงธรรมนั้นบางคนก็ปรารถนาอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ยังปรารถนาพบชาติหน้าอยู่สาธุชาติหน้าขอให้เป็นอย่างนั้นชาติหน้าขอให้เป็นอย่างนี้คนคนนี้ในขณะที่ปรารถนาอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องกับกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตนเองทำการตายจากชาตินี้ข้ามไปสู่ชาติหน้านั้นจึงเรียกว่าตายอันนี้ไปด้วยกำลังของจิตที่เต็มไปด้วยตัณหาทำให้ปรารถนาแล้วก็ไปตามแรงปรารถนานั่นเองนี่ประการหนึ่งท่านอาจารย์อีกประการหนึ่งคนที่ไปเนี่ยไปด้วยกำลังแห่งกรรมไม่ว่าจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามแต่เมื่อมีบุญและมีบาปที่ทำแล้วในระหว่างที่เป็นมนุษย์เมื่อดับลงจากภพนี้กรรมจะส่งไปสู่ภพหน้าถ้าทำกรรมดีมามากกรรมก็ส่งไปสูงสูงมีสุขมากกว่าทุกข์ท่านเรียกว่าสุขติถ้าทำบาปมากกว่าก็ไปสู่ที่ต่ำไปที่ที่มีทุกข์มากกว่าสุขท่านเรียกว่าทุกขติแต่ถ้าจะพูดแบบชาวบ้านฟังเข้าใจง่ายก็คือทำบุญมาก็ได้ไปสวรรค์ทำบาปมาก็ได้ไปนรกเนี่ยการไปจากโลกนี้ไปโลกหน้าเนี่ยไปด้วยสองอย่างคือหนึ่งจิตเต็มตัณหาแรงปรารถนาส่งไปเกิดอย่างที่สองกรรมดีหรือกรรมชั่วส่งไปเกิดเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยคือความหมายของคำว่าตายพระอาจารย์ครับถ้างั้นผมถามที่บอกว่าไปด้วยแรงปรารถนาแล้วบางครั้งเราก็บอกว่าที่อยู่เนี่ยก็เพราะว่ามีตัณหาครับไอ้คนที่มีตัณหาอยู่ก็คือยังมีแรงปรารถนาแล้วปรารถนาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหมดทุกอย่างเลยหรืออย่างไรครับพระอาจารย์ครับปรารถนาเป็นมโนปนิธานอย่างหนึ่งเช่นคนปรารถนาเอาอย่างนี้นะสมมติว่าเจอกันในวัยหนุ่มวัยสาวก็พากันไปตั้งความปรารถนาจะเรียกว่าให้มันตรงกันก็เรียกสาบานก็ได้แต่จะเรียกนะครับปรารถนาพากันไปทำบุญทำสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทำบุญอะไรก็ช่างก็ปรารถนาว่าสาธุถ้าชาตินามีจริงขอให้ได้เป็นคนรักกันอีกครับนี่แรงปรารถนาถามว่าคนเหล่านี้มีตัณหาไหมมีบางคนก็ปรารถนาว่าสาธุเกิดชาติหน้าให้ได้มาฟังธรรมท่านอาจารย์นิรุตอีกอันนี้มีกตัญหาไหมมีคนที่ปรารถนาไปในด้านไม่ดีก็เป็นตัญหาคนปรารถนาไปด้านที่ดีก็ยังเป็นตัญหาดังนั้นตัญหาจึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหนึ่งตัญหาฝ่ายดีสองตัญหาฝ่ายไม่ดีตัญหาฝ่ายดีมักจะเรียกว่าธรรมฉันทะคือความเอาใจใส่สนใจแนวโน้มไปด้านศีลด้านธรรมด้านความดีงามด้านความดีด้านความเจริญส่วนอีกด่างหนึ่งถ้าเป็นปัญตันหาในด้านไฟทางต่ำก็เรียกว่ากามฉันทะไฟในเรื่องกามคุณอยากได้รูปสวยๆถูกใจแม้จะสวยแต่ไม่ถูกใจก็ไม่เอาเสียงเพราะๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ท่านอาจารย์คนที่ยังมีตันหาที่เป็นแรงปรารถนาเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นประกายของกรรมนั้นๆถ้าคนปรารถนาจะทำชั่วเขาจิตชั่วๆก็จะก่อกำเนิดขึ้นแล้วก็จะพยายามประคับประคองจิตชั่วนั้นเอาไว้จนกว่าจะสำเร็จดังจิตปรารถนาเช่นปรารถนาให้ปลาตายครับก็พยายามคิดว่าเอาล่ะเราจะทำปลาตัวนี้ให้ตายทุกกระแสจิตที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็ประคับประคองจิตเอาไว้ว่าเรายังไม่ได้ทำปลาให้ตายอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปอยู่ให้เฉยอย่าเพิ่งไปพูดกับใครอย่าเพิ่งไปทำธุระอย่างอื่นต้องทำปลาให้ตายก่อนความภาคเพียรอุตสาหะมุ่งมั่นที่จะทำปลาให้ตายมันก็ยังคงมีอยู่จนเมื่อใดได้ทำปลานั้นให้ตายตามใจปรารถนากรรมนั้นจึงจะสำเร็จอันนี้คือทำไปตามความปรารถนานะแต่นักเมื่อปรารถนาดีจิตที่ดีเกิดขึ้นกายกรรมวจีกรรมฝ่ายที่ดีก็ตามจิตไปแต่ถ้าจิตปรารถนาไม่ดีกายกรรมวจีกรรมก็จะตามจิตไปจิตดีก็จะประคับประคองตนให้อยู่ในบุญกุศลจนกว่าจะสมปรารถนา
จิตร้ายเกิดขึ้นก็จะประคับประคองตนเองให้อยู่ในบาปอกุศลจนกว่าจะสำเร็จตามปรารถนาเมื่อทำกรรมนั้นสำเร็จผลเรียบร้อยแล้วกรรมนั้นก็มีผลหรือมีวิบากที่จะส่งคนคนนี้ไปสู่ที่แม้จะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ช่างไม่มีสองอย่างหนึ่งแรงปรารถนาสองแรงกรรมแรงกรรมทั้งนั้นผมถามต่อครับเรื่องกรรมเนี่ยฟังมามากบางคนก็บอกว่าอ้าวคนมีบุญกับคนมีกรรมแล้วก็บางคนก็ยังใส่ไปอีกเพราะมีเวรมีกรรมเอ๊ะตกลงจะเป็นยังไงฮะไอ้เวรไอ้กรรมเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมไอ้บุญมันดีอย่างเดียวใช่ไหมในความหมายของชาวพุทธเนี่ยครับชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกสิ่งที่ไม่ดีว่ากรรมครับแล้วก็มักจะเรียกสิ่งที่ดีว่าบุญแต่คำว่ากรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายกรรมดีก็มีกรรมไม่ดีก็มีกรรมดีก็เรียกว่าบุญกุศลกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบาปอกุศลส่วนคำว่าบุญเนี่ยก็จะเป็นบุญอย่างเดียวสมกรรมนี่เป็นทั้งสองฝ่ายแต่ชาวบ้านเขาจะแบ่งฝ่ายกันว่าเมื่อไรเรียกว่าบุญก็คือดีครับดีงามเมื่อไรเรียกว่ากรรมก็คือไม่ดีครับเพราะเข้าใจกรรมด้านเดียวว่ากรรมคือสิ่งที่ไม่ดีท่านอาจารย์แต่ไม่ได้หมายถึงกรรมที่ท่านอาจารย์อธิบายมาเบื้องต้นกรรมที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงกรรมทั้งสองส่วนก็เรียกว่ากรรมหมดเพราะกรรมที่สำเร็จด้วยการกระทำทางสามทวารบางทีเพียงคิดเท่านั้นก็สำเร็จเป็นกรรมหนึ่งอย่างเรียกว่ามโนกรรมครับบางทีกล่าวอะไรออกมาจนเขาฟังรู้เรื่องดีชั่วก็ตามก็สำเร็จเป็นวจีกรรมหรือกรรมที่กระทำด้วยกายเพื่อจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จก็เป็นกายกรรมกรรมใดที่สำเร็จแล้วด้วยสามทวารครบหรือสองทวารลดลงมาหรือเพียงทวารเดียวก็ตามก็เป็นกรรมเหมือนกันหมดเพียงแต่แบ่งว่ากรรมนี้เป็นกรรมขาวกรรมนี้เป็นกรรมดีกรรมนี้เป็นกรรมเจริญกรรมนี้ผู้รู้ทั้งหลายยกย่องเป็นกรรมฝ่ายดีส่วนกรรมใดเป็นกรรมดำให้ผลดำนำไปสู่ที่เสื่อมนำไปสู่ที่ต่ำแล้วก็เป็นกรรมที่ ผู้รู้ทั้งหลายตำหนิแต่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายกับสรรเสริญนั้นถือว่าเป็นกรรมไม่ดีมีสองฝ่ายท่านอาจารย์ครับกรรมนี่ที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแต่ผมยังเคยได้ยินว่าเวรกรรมอีกครับอาจารย์มาเวรก็เป็นกรรมไม่ดีคำว่าเวรกรรมเนี่ยเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีอย่างเดียวคำว่าเวรถ้าเมื่อไหร่เราพูดว่าเวรเนี่ยก็คือผูกอาฆาตพยาบาทระหว่างสัตว์หนึ่งไปสู่กับอีกสัตว์หรือไม่ใช่สัตว์หนึ่งบางคนผูกเวรไว้กับต้นไม้เป็นยังไงฮะเดินไปผลไม้มันร่วงใส่หัวมึงเถอะกลับไปหาขวานเลื่อยมีดอิโต้จะมาฟันต้นไม้ต้นนี้ทิ้งผูกเวรกันเรามีเวรต่อมันแต่มันไม่มีเวรต่อเราหรอกนะครับคนมีเวรบางคนก็ผูกเวรกับสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นยุงกัดครับทีนี้ยุงตัวนี้จะตายหรือไม่ตายก็ช่างแต่ผูกเวรในคำว่ายุงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไปเห็นสัตว์ที่ชื่อว่ายุงที่ไหนๆเวรก็เกิดขึ้นทันทีไล่ตบไล่ตีทุกที่ที่เห็นยุงอันนี้ก็เรียกว่าเวรแต่มาเข้าใจคำว่าเวรตามพระวินัยตามพระไตรปิฎกหน่อยนะท่านอาจารย์นะครับพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งที่ชื่อว่าเวรว่าเวรว่าอย่างนี้ว่าบุคคลใดมีอาการที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นในจิตด้วยอำนาจของอกุศลทั้งปวงเพราะกุศลเนี่ยไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจแต่สิ่งที่น่ารังเกียจนั้นคืออกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตของใครอาการที่น่ารังเกียจก็เกิดขึ้นในจิตของคนคนนั้นอาการที่น่ารังเกียจคืออกุศลนี่เองพระพุทธเจ้าเรียกว่าเวรฝ่ายด้านอกุศลฝ่ายเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับครับฝ่ายเดียวจะเป็นเวรเพราะเวรแปลว่าน่ารังเกียจครับอ้าวถ้าอย่างนั้นมันมีคำอีกคำหนึ่งที่คนชอบพูดแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมก็นั่นแหละแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมก็ไม่ต้องไปจัดการอะไรเวลาเขาพูดเนี่ยท่านอาจารย์เขาพูดนี้เขาหมายถึงกรรมเขาหมายถึงผลสำเร็จที่เป็นความเจริญหรือเป็นความเสื่อมเวลาเขาจะพูดเนี่ยเช่นลูกหลานไปทำผิดมาพ่อแม่ช่วยไม่ได้แล้วแล้วแต่เวรแต่กรรมของมันแสดงว่ามันเรื่องไม่ดีแสดงว่าหลานคนนั้นเนี่ยไปเจริญหรือไปเสื่อมไปเสื่อมนั่นแหละ
ขาจึงหมายเอากรรมที่นำไปสู่ความเสื่อมและแต่เวรและแต่กรรมคำพูดนี้คือเอากรรมที่เห็นผลปรากฏประจักษ์ว่ากำลังเสื่อมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องเวรกรรมของตัวเองได้เลยหรือได้ทันทีที่ปรารถนาก็ปรารถนาเมื่อกี้บอกแล้วว่าความปรารถนาได้เป็นประกายแรกของกรรมดีและกรรมชั่วครับเมื่อมีความปรารถนาดีเกิดขึ้นเขาจะเปลี่ยนเวรกรรมเขาก็เปลี่ยนได้ฉับพลันเดียวนั้นเลยเช่นในขณะที่โกรธอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตั้งสติได้แย่ที่จริงคนเกิดมาในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มีถ้าเราเลือกได้แล้วเลือกเป็นคนชั่วหรือคนดีเลือกคนดีนั่นแล้วจะมาผูกโกรธเขาทำไมแล้วทำไมไม่แผ่เมตตาเขาแทนเห็นไหมเปลี่ยนได้ทันทีครับเปลี่ยนจากเวรกรรมในด้านเสื่อมด้านต่ำให้มาเป็นกรรมที่ด้านดีงามได้แค่เปลี่ยนการจองเวรมาเป็นเมตตาเท่านั้นเองเปลี่ยนได้เดี๋ยวนั้นไม่ต้องรอนานหมายความว่าเราไม่ต้องไปอาศัยใครอื่นหรือพิธีอื่นวิธีอื่นจากใครอื่นให้มาตัดเวรตัดกรรมในตัวเราใช่ไหมถ้าเขารู้อย่างนี้ดีที่สุดแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาลุ่มเขาหลงเขาอยากจะฟังคำแนะนำจากอาจารย์นิรุตอยู่อาจารย์นิรุตก็ไม่แนะนำสักทีเขาเลยต้องไปหาหมอสะเดาะข้อต่อชะตาเออ เอาความถ้าพระช่วยกันบอกซะโอ้ยประกาศไปทุกคนทุกแห่งทั่วจักรวาลเนี้ยแสดงว่าความผิดอยู่ที่พระใช่ไหมเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆเขาไม่รู้อย่าไปตำหนิผู้ไม่รู้ครับถ้าจะตำหนิก็ตำหนิตนว่าทำไมไม่บอกไม่สอนเนี่ยพระต้องบอกต้องสอนเพราะว่าเขาเสื่อมสมมติว่าถ้าคนแถวบ้านผมใช่ไหมครับเขาก็มาเล่าลูกหลานว่าโอ้ยลูกเหลนี่ลูกยากลูกหลานของเราเนี่ยว่ายากสอนยากดูสิคนนั้นคนนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยมันมาแป้วที่ใจพระเนี่ยพระก็อาศัยโคจรคามบิณฑบาตในหมู่บ้านนี้อยู่ทำไมคนในหมู่บ้านนี้จึงคิดชั่วทำบาปอยู่หรือว่าเราเป็นเพียงแค่เดินผ่านหน้าเขาได้ก้อนข้าวมาฉันอิ่มหนำสำราญแล้วก็พอเคยคิดบ้างไหมคิดจะตอบแทนคุณข้าวน้ำหรือคิดว่าจะพร่ำจะสอนหรือคิดจะนำหลักธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาสอนลูกสอนหลานของพ่อแม่เขาที่มีคุณต่อเราบ้างไหมอืมท่านเคยคิดอย่างนี้ไหมคิดครับคิดอย่างนี้แหละบางทีพูดมากเขาก็บอกว่าอาจารย์ก็มีแต่เทศมาไม่เห็นได้ของดีอะไรเลยโอ้ยถ้าพูดน่าฟังมากขนาดไหนเขาก็ชอบบางคนไม่ชอบถ้าพูดไม่น่าฟังคำเดียวเขาก็ไม่อยากฟังบางคนไม่บอกว่าชวนไปฟังเทศเขาปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วไม่เอาเขาไม่เข้าใจคำว่าเขาอาจจะถามว่าองค์ไหนมาเทศ ไปฟังเทศองค์ไหนมาเทศอ่ะอาจารย์นิรุตโอ้ยฟังจนเบื่อแล้วเปิดวิทยุทุกวันทุกวัน ฟังทีละก็เทศแต่เรื่องเดิม ไม่เปลี่ยนเรื่องทันทีไหมได้กระบุญได้กระบาปอยู่นี่แหละถ้าบอกอาจารย์องค์นี้เทศเก่งไม่เก่งไม่รู้มีองค์ใหม่เลยไม่เคยมาเทศใช่ไหมไปฟังใหม่ไปฟังหน่อยเผื่อมีอะไรแปลกๆใหม่ๆครับถ้าฟังอาจารย์ซ้ำเดิมเขาไม่อยากฟังแล้วเบื่อนะทีนี้มาอย่างนี้ท่านอาจารย์โดยความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เรารู้ว่าตายครับถ้าถามว่าในโลกนี้ใครบ้างจะต้องตายใครบ้างจะต้องตายใครบ้างครับที่จะต้องตายคนไม่ตายมีไหมคนไม่ตายมีไหมมีอยู่ค้ำฟ้ามีใครอ่ะเอาก็เมื่อกี้นี่ไงดับอย่างเดียวคือพระอรหันต์ไงที่อาจารย์บอก ผมจำได้ดับไม่มีส่วนเหลือคืออย่างนี้ท่านอาจารย์สัตว์ที่เกิดมาย่อมตายเป็นธรรมดาครับถามว่าอาจารย์จำคำบังสุกุลเป็นได้ไหมอาจีลังวัตยังกายโยว่าไปปัทธวิงอธิเสสติชุดโคอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงคลังต่อไปอีกเอาจำได้แค่นี้สัพเพสตาเรียนมาแค่นี้โอสัพเพสตามรันติจะมลิงสุจะมริสเลตาเทวะหังกดิสามินัตทิเมเอทัสังสโยเกือบไม่รอดแปลให้ฟังหน่อยครับอาจารย์สัพเพสตาสัตว์ผู้ยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารคือปรารถนาในการเวียนว่ายตายเกิดครับมะรันติจะแปลว่ากำลังตายอยู่ก็มีกำลังตายอยู่ก็มีกำลังตายอยู่ก็มีเห็นต่อหน้าต่อตาว่ากำลังตายเหมือนผมไปยืนมองจ้อง
แผ่เมตตาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชไม่เคยแผ่เมตตามากขนาดนี้มาก่อนนะจะเอาหลวงพ่อทองคืนให้ได้ใช่ไหมไปนั่งเพ่งหน้าเอาจริงเอาจังเลยนะตกลงก็คือตายต่อหน้าต่อตาไม่คาดสายตาเลยไปแบบต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือนี่แหละคือมรันติจะตายในปัจจุบันครับมะริงสุจะก่อนนี้ก็ตายมาแล้วมากมายแล้วยังไม่จบมังริตสังเรต่อไปยังจะตายอีกยังไม่จบแค่นี้ถามว่าคนหนึ่งเคยตายแล้วเขาจะเข็ดไหมตายมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ตายอีกแล้วมีไหมเขาก็มีคนพูดอย่างนี้อยู่นะไม่อยากตายอีกแล้วตายแล้วให้มันจบกันหมดสิ้นเวรสิ้นกรรมกันทีหมดเวรนั่นแหละผูกคอตายเลยถ้าเขาจำได้ว่าเขาเคยตายแล้วชาตินี้เขาไม่อยากตายอีกแล้วถ้าเขาจำได้นะไม่ใช่เขากลัวตายแต่กลัวว่าตายแล้วจะมาเกิดใหม่โอ้ที่กลัวไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวจะเกิดอีกถ้ามีเกิดอีกเดี๋ยวก็ตายอีกถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีตายเนี่ยท่านอาจารย์ดังนั้นก็เลยมาต้องมาพิจารณาว่าคนตายก็คือสัตว์ที่เกิดมาทุกคนตายเพียงแต่ว่าตายแล้วมีสองเพศไอ้มีสองจำพวกมีสองประเภทครับคือตายแล้วไม่เกิดอีกเลยกับตายแล้วยังเกิดอยู่มีสองอย่างท่านอาจารย์เคยสวดในคาถาแผ่เมตตาไหมในคำสวดเมตตาก็จะมีไม่ใช่สัพเพสัตตาเมตกรณียเมตสูตรอะกรณียเมตสูตรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาครับภูตาวาสัมภเวสีวาไม่ว่าพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าพูดง่ายๆก็คือผู้เคยปรารถนาเกิดแล้วตอนนี้หมดความปรารถนาเกิดกับผู้ยังปรารถนาเกิดอยู่มีสองประเภทคนไม่เกิดกับคนเกิดอีกสองประเภทนี้ก็ล้วนแต่ตายลงตรงนี้ต่างกันเพียง1ตายแล้วไม่เกิดอีกเลย2ตายแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกภูตาที่ภาษาไทยแปลทับศัพท์ว่าพูดเนี่ยนะไม่ใช่พูดผีนะอ๋อผมถามหน่อยเรื่องนี้พูดผีปีศาจนะมันเกี่ยวอะไรกับภูตาตัวนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวแล้วมันมาจากไหนก็มาจากคำนี้แหละภูตาวาสัมภเวสีวาอาจารย์เคยได้ยินคำว่าสัมภเวสีไหมเคยได้ยินครับแปลว่าหมายถึงใครสัมภเวสีเล่ๆร่อนๆอยู่รอเกิดว่างั้นหมายถึงตายแล้วแต่ยังไม่เกิดใช่ไหมบางคนเขาบอกอีก7วันจะได้เกิดอยู่ใครบอก7วันน่ะเขาว่ามันอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยก็เขาว่าอย่าถามเถอะแต่พ่อแต่แม่ก็ว่ามาอย่างนี้แหละเป็นความเชื่อประการหนึ่งตามภาษาคนไม่ได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อจิตดับแป๊บลงในชาตินี้พูดง่ายคือตายลงนี่แหละครับกายสังขารหรือขันธ์5ที่ปรากฏอยู่เนี่ยรูปกายดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับแต่วิญญาณยังไม่ดับรู้จักวิญญาณไหมวิญญาณนี่แบบว่าเป็นวิญญาณล่องหนใช่ไหมมันล่องหนหรือเปล่าวิญญาณเนี่ยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอยู่เนี่ยไม่รู้หลวงตามาเข้าใจวิญญาณกับผีต่างกันยังไงอันเดียวกันหรือเปล่าถามผมใช่ไหม ตกลงเอาไงอธิบายหน่อยครับอาจารย์ผีกับวิญญาณ เหมือนกันไหมถ้าไปตามเชียงข้องมาเชียงข้องเป็นยังไงเชียงข้องเขาจะมาจับผีหรือจับวิญญาณโอ จับผีปอบเนี่ยเคยเห็นอยู่เขาออกข่าวเอาข้องมาใส่เขาเอาผีปอบใส่หรือเอาวิญญาณใส่ไม่รู้เห็นยับจับเอาอะมีหลายตัวด้วยมองเห็นไหมสิ่งที่เขาจับใส่ในข้องมองเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่าไม่ใช่ผีเอาแต่ทำไมเขาจับถูกอ่ะเขาทำท่าเฉยๆก็เห็นวิ่งตามกันกรูไปหมดอ่ะเขาก็ว่าคาถาตาทิพย์ก่อนนะครับอันนี้กระชาทิสังสารังเสร็จแล้วก็จะมองเห็นทุกอย่างตาทิพย์เห็นจริงไหมเขาทำท่าดูบอกไงเขาอีกแหละเขาทำท่าเพราะคนในโลกนี้หลอกง่ายจะลองหลอกให้ดูว่าจะเชื่อเขาไหมนั่งๆอยู่นี่เป็นส่วนใหญ่ก็เชื่อส่วนใหญ่ก็เชื่อทีนี้อย่างนี้ท่านอาจารย์คำว่าสัมภเวสีเนี่ย
เราอาจจะเข้าใจความหมายว่าเมื่อดับลงแล้วยังไม่เกิดใหม่จะกำหนดกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่ความเชื่อครับวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณนี่ยังรับรู้แต่รูปกายสังขารเนี่ยดับแล้วไม่รับรู้ตอนนี้เอามีดไปฟันหลวงตาทองอยู่นะหลวงตาทองเขาไม่เจ็บโอ้ยวันนี้แหละจะโดนเหล็กแทงเพราะคำว่าหลวงตาทองไม่มีแล้ว มีแต่ขอนอันเดียวอยู่ในนั้นเหลือแต่ขอนใช่ไหมครับทำไมเรียกขอนนะอ๋อมาจากคำของพุทธเจ้าชาวบ้านภาษาอีสานเนี่ยคนตายยังไม่ไปเผาเขาเรียกขอนหมดเลยแสดงพุทธเจ้าบอกว่าชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกะลิงข้างรังเมื่อปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งก็จะนอนกิ้งโคโลอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้ภาษาอีสานเรียกอะไรพ่อออกท่อนไม้ท่อนเอาท่อนไม้ก็เรียกท่อนฟืนอะไรล่ะท่อนไม้เรียกว่าขอนไม้ลมโคโลก้อนใหญ่ๆไม่ใช่ฟืนละเท่าคนใหญ่กว่าคนนี่เนี่ยเหมือนเท่าเสามหาวิชัยเนี่ยเรียกอะไรถ้าอยู่ขอนแก่นเขาเรียกว่าขอนแก่นครับขอนเขาเรียกว่าขอนไม่มีแก่นนะทำไมจึงเรียกว่าขอนเพราะไม่มีวิญญาณรับรู้ครับเอาขวานไปฟันขอนก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะเอาไฟเผาขอนก็ไม่รู้ไม่โอดโอยขอนก็คือท่อนไม้ที่ไร้สาระไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์ว่านิรัตถังหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยจึงเรียกว่าขอนทีนี้อย่างนี้ท่านอาจารย์พอเป็นขอนแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเอาแล้ววิญญาณทำไมไม่มีวิญญาณเมื่อกี้มีอยู่แล้วหายไปไหนวิญญาณนั่นน่ะสิอ๋อวิญญาณออกจากขอนไปแล้วออกจากร่างกายไปแล้วรอเกิดใหม่ใช่ไหมไปไหนรอเกิดใหม่ป่ะสัมภเวสีเอาสัมภเวสีไปหาที่เกิดตามสองอย่างที่พูดไว้เบื้องต้นคือ1แรงปรารถนา2กรรมวิบากถามหน่อยมีช่วงระยะเวลาในการไปเกิดไหมมีไหมหรือเอาอย่างนี้ท่านอาจารย์อาจารย์กระพริบตาทีสิ ใช่ดอกปากทีหนึ่งสิเออนะ มันนี่มันแจะปากไม่ใช่ดอกปากดอกปากต้องอย่างเงี้ยดอกปากดีดให้ทำทำไมครับเนี่ยดีดนิ้วดีดนิ้วดีดนิ้วล่อไก่ชนเป็นไหมโอ้แสดงว่าเป็นหลายอย่างของเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรครับเนี่ยพูดถึงความไวอาจารย์ถามว่าอีกนานไหมจะเกิดใช่ไหมครับก็พูดถึงความไวให้อาจารย์กับพี่ตาทีหนึ่งหรือแม้กระดอกปากทีหนึ่งหรือก็ดีดนิ้วลัดนิ้วเขาเรียกว่าลัดนิ้วเดียวนี่ก็ดีดนิ้วต๊อกทีหนึ่งครับมีความไวขนาดนี้นะครับแต่ว่าสัตว์กำลังตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่แสนโกรธครั้งแล้วไวไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยดีดนิ้วปลอกเดียวเนี่ยเขาดับเกิดเกิดดับ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 แสนโกรธรอบแล้วนับไม่ถ้วนเลยแสนโกรธอะถ้าแสนโกรธถ้านับเป็นเลขไทยก็ล้าน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 ตายเกิดล้านล้านครั้งแล้วแค่ดีดนิ้วมือแป๊ะเดียวเท่านี้อ้าวแล้วจะไปรอเวลาตอนไหนล่ะถึงบอกว่าถ้าอาจารย์ถามว่านานไหมจึงจะเกิดนี่ไงก็เล่าให้ฟังนี่ไงแค่ดีดนิ้วมือแป๊บเดียวเนี่ยตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่ล้านล้านครั้งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตายแล้วไปเกิดไหนเกิดยังไงตายยังไงตายพอรู้อยู่อยากรู้ไหมอยากลองตายดู ถ้าไม่ได้คืนกลับมาจะทำไง ไปแบบตาทองเลยหลงตาทองแต่อย่าให้ผมไปเพ่งนะผมเพ่งมาสุดฤทธิ์สุดเดชตรงนั้นไม่คืนหลวงพ่อจะช่วยได้ไหมล่ะตอนนี้ต้องเพ่งตัวเองก่อนนะหมดพลังไปเยอะเหมือนกันเพ่งหลวงตาทองนะถึงอย่างนี้ท่านอาจารย์กำลังพูดคำว่าสัมภเวสีใช่ไหมครับคำว่าสัมภเวสีเนี่ยเป็นชื่อของตัณหาอ๋อมาจบที่ตัณหานะตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่จบเกิดมาชาตินี้หล่อขนาดไหนแล้วสวยขนาดไหนแล้วก็อยากหล่ออยากสวยกว่านี้ครับได้ทุกสิ่งดังปรารถนาไว้แล้วแต่อยากได้มากกว่านี้อีกไม่จบคนที่บางคนแรงปรารถนาบางคนนะอาจารย์นะบางคนปรารถนาให้ผลมาเป็นสิ่งเสื่อมก็ได้นะปรารถนาเช่นปรารถนาว่าไอ้เด็กวัยรุ่นคนนี้มาขี่มอเตอร์ไซค์แป๊ดแป๊ดอยู่หน้าบ้านหลายวันเมื่อไหร่จะตายสักทีวะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งไอ้คนนี้มันแหกโค้งตายสมปรารถนาไหมสมดีใจเลยเฮ้ยดีสดีสมน้ำหน้ามันดีใจแล้วไอ้นี่มันตาย นี่สมปรารถนาไหมสมปรารถนาแต่ความปรารถนานี้เป็นความปรารถนาชั่วหรือดีชั่วชั่วยังไงก็อยากให้คนตายให้คนชั่วตายต้องการให้เขาตายไง
ใจไม่ดีอ่ะแล้วสำเร็จไหมสำเร็จถ้ามันสำเร็จได้จริงก็มาเปลี่ยนปรารถนาเข้ามาข้างในปรารถนายังไงปรารถนาเอาเจตนาชั่วๆของเราในใจให้มันตายก่อนดีไหมเออเขาก็บอกว่าเราไม่ได้ชั่วอะไรไม่ได้ชั่วคืออย่างนี้นะตราบใดที่ปัญญายังไม่เกิดเรียกว่าคนโง่หมดเลยตราบใดที่ปัญญาไม่เกิดเรียกว่าคนโง่ครับคนโง่หมดแล้วปัญญาที่ว่าต้องปัญญาขนาดไหนจึงจะไม่โง่อยากรู้ต่อไหมอยากปัญญาเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจยังไงเห็นว่านี้ทุกเนี่ยนั่งทุกนอนทุกสภาวะทุกอาการทุกลักษณะทุกสภาวะทุกทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้คือทุกในระหว่างที่เราปรารถนากินของอร่อยๆพอได้กินของอร่อยๆมีความสุขไหมมีความสุขนั่นเขาเข้าใจผิดเพราะเขาโง่แสดงว่าโง่หมดบ้านหมดเมืองนี่แหละ พระด้วย มันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเคี้ยวทุกข์เพราะกลืนทุกข์เพราะย่อยทุกข์เพราะเกิดเวทนามากมายเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าใครเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกขณะที่เกิดดับเกิดดับเนี่ยมันคือความทุกข์บอกได้ไงว่าดีดมือทีเดียวเนี่ยเกิดดับเท่าไหร่แล้วแสนแสนคือล้านล้านครั้งแล้วล้านล้านพอล้านล้านครั้งเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์ไหมทุกข์แล้วการเคี้ยวข้าวหนึ่งคำกว่าจะกลืนเนี่ยเขาเกิดตายเกิดตายเท่าไหร่นี่แค่แป๊กเดียวนี่ก็แสนล้านล้านครั้งแล้วครับกว่าจะเคี้ยวข้าวจบคำกว่าจะกลืนลงไปไม่รู้ทุกข์นับเป็นล้านล้านก็มันก็หลายล้านล้านล้านแล้วนะครับนั่นนั่นคือทุกข์เพียงแต่ว่าเราเข้าใจตามปัญญาน้อยหรือไม่มีปัญญาของเราว่านี่คือความสุขอะไรจึงเรียกว่าความสุขเพราะมันสมปรารถนาอะไรคือปรารถนาตัณหาตัณหาสมปรารถนาถ้าพูดแบบภาษาแบบแทงใจดำหน่อยคืออะไรได้สนองตัณหาแล้วตีค่าว่าความสุขใช่ไหมตัณหาเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลเมื่ออะไรที่สนองต่ออกุศลสิ่งนั้นเป็นชั่วหรือดีชั่วชั่วชั่วนั้นให้ผลเป็นทุกข์หรือสุขทุกข์เพียงแต่เราเอาอำนาจความปรารถนามาวัดว่ามันคือสุขไงไม่สมปรารถนาคือทุกข์สมปรารถนาคือสุขแต่ผู้มีดวงตาเห็นธรรมทั้งหลายก็คือหายโง่ครับที่มีปัญญาว่าเมื่อกี้นั่นก็เห็นแต่ทุกข์ผู้มีปัญญาเพียงอย่างเดียวเอาทีนี้มาคำว่าสัมภเวสีต่อสักหน่อยนะเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนครับตอนนี้ก็สี่โมงสิบห้าแล้วทีนี้มาดูว่าคำว่าสัมภเวสีเนี่ยชาวบ้านเขาเข้าใจว่าเมื่อร่างกายนี้ดับลงธาตุไฟไม่มีเย็นเจี๊ยบครับแข็งแค่แด้แล้วเนี่ยนะครับวิญญาณก็ออกทันทีเพราะวิญญาณอยู่ไม่ได้เพราะวิญญาณแปลว่ารู้สึกแต่อยู่กับสิ่งใดวิญญาณจะไปอยู่ที่ขอนไม้ทำให้ขอนไม้ดิ้นดุกดิกดุกดิกไม่มีพระอาจารย์ถามหน่อยทำไมเขาเรียกดวงอะอะไรดวงดวงวิญญาณอ๋อเป็นดวงดวงไปหรือไงเรียกให้มันสังเกตรู้ง่ายอ๋อเป็นการเรียกเฉยบางทีอาจารย์เคยมองเห็นหลอดไฟยาวๆไหมหลอดไฟสี่เหลี่ยมไหมเคยอยู่ใกล้ๆเราเห็นอย่างนั้นแต่พออยู่ไกลหน่อยเห็นเป็นวงกลมๆอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ๋อครับก็เลยเป็นดวงเป็นดวงๆไปดวงไฟโอ้ยเห็นเครื่องบินมาทั้งลำก็เห็นดวงไฟลอยมาจริงมันไม่เป็นดวงมันยาวอยู่แต่เราเห็นอยู่ไกลๆมันเป็นดวงก็เลยเรียกดวงอาทิตย์นี้มาพอวิญญาณออกจากร่างไปเขาพูดเป็นภาษาพูดไงมันก็เลยนานเพราะเล่านานเล่านานมันเล่าวิตกวิจารณ์อยู่เนี่ยแล้วมันไปไหนออกร่างกายแล้วไปไหนอ๋อมันก็ล่องลอยไปล่องลอยไปมันล่องลอยไปไหนไปหาที่เกิดใหม่เกิดที่ไหนในท้องใครก็ได้ถ้าไปเกิดเป็นประเภทในเกิดในครรภ์เป็นคัพพะเสยะใช่ไหมครับก็ต้องไปเกิดในครรภ์ก็เที่ยวหาครรภ์ก่อนที่เที่ยวหาครรภ์บางคนเขายังไม่แต่งงานก็ไปเกิดในท้องเขาไม่ได้ครับเขาแต่งงานแล้วแต่มันไม่ใช่ดูที่เขาจะตั้งท้องก็ไปเกิดในท้องก็ไม่ได้ไม่จะปรารถนาก็ไม่ได้ครับเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้เอาไปหาท้องคนบ้านนี้ก็เข้าไม่ได้เพราะเขาไม่มีองค์ประกอบที่จะให้ตั้งท้องครับหนีไปแล้วหกเหินไปมุดท้องคนนี้ก็ไม่ได้ไปมุดท้องคนนู้นก็ไม่ได้กว่าจะได้เกิดในท้องใครสักคนอาจารย์แค่คำเล่าเนี่ยมันนานไหมเล่านานมากเลยเนี่ยบางทีเล่ามา7ปีแล้วยังไม่ได้มีท้องจะเข้าเลยเนี่ยครับแล้วไงอาจารย์ก็เลยอนุมานเอาว่าเมื่อตายแล้วก็จะได้เกิดใหม่แล้วทำไมนานขนาดนี้ต้องไปรอคิวไม่มีคิว
็เลยคิดว่าตายแล้วกว่าจะได้เกิดใหม่เนี่ยมันนานแต่คนเขาบอกโอ้ยทำมานานอย่างนั้นเอาสัก7วันได้ไหมเออก็เลยกลายเป็นที่นิยมไปแล้วเออในระหว่าง7วันเนี่ยตายวิญญาณก็จะล่องลอยหาที่เกิดตลอด7วันถ้าครบ7วันไม่มีที่เกิดแล้วจะไปไหนล่ะทีเนี้ยไปไหนหาท้องเกิดก็ไม่ได้แล้วจะไปไหนเกิน7วันแล้วจะไปไหนครับกลับมาเข้าร่างเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วแล้วจะไปไหนอ่ะดวงวิญญาณนั้นน่ะเอาไปไหนฮะก็ล่องลอยไปเรื่อยล่องลอยไปพอยังไม่ได้เกิดนี่ใช่ไหมครับรอเกิดทีนี้พอไม่ได้เกิดภายใน7วันก็จะไม่ได้เกิดอีกเลยบางความเชื่อล่องลอยไปอันนี้บางความเชื่อใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงนะคิดถึงใครล่ะคิดถึงลูกล่องลอยไปหาลูกคิดถึงหลานล่องลอยไปหาหลานคิดถึงนาที่เคยทำก็ล่องลอยไปอยู่หัวนาคิดถึงต้นไม้ที่เคยหลบล่มมันเย็นดีก็ล่องลอยไปอยู่กับต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมเขาเข้าใจอย่างนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างนี้แต่ความจริงอันนั้นเข้าใจผิดความจริงนั้นคือก็บอกแล้วไงว่าดีดนิ้วมือแป๊กทีนึงน่ะเกิดตายเกิดตายไปแล้วล้านล้านรอบแล้วเพียงแต่ว่าเกิดตายนั้นน่ะจะมีองค์ประกอบสังขารอะไรอย่างอื่นนอกจากวิญญาณนี่ไหมเอางี้ท่านอาจารย์ตอนยังไม่ตายคนเรามีวิญญาณ6วิญญาณมีอะไรบ้างจักขุวิญญาณรู้ทางตาทางตาโสตวิญญาณรู้ทางหูคานวิญญาณรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ทางปากทางลิ้นกายวิญญาณรู้จักประสาทกายรอบตัวและมโนวิญญาณนึกคิดถึงอดีตถึงปัจจุบันอนาคตทางใจวิญญาณ6มีคนกลัวผีมาหาผมทำยังไงตอนที่อยู่วัดมหาธาตุเด็กชั้นอุดมวันนี้เขาเลิกเรียนเร็วเขาจึงชวนกันไปดูอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลศิริราชครับห้องดับจิตที่เขาเก็บศพเอาไว้สำหรับให้นักศึกษาแพทย์มาผ่าเรียนรู้เส้นประสาทต่างๆนี่แหละครับทั้งหมดไปกัน10กว่าคนเป็นไงก็เข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วในขณะที่เขาเดินโอ้โหผมก็เข้าไปดูนะห้องนี้นะมีศพเป็นร้อยๆศพเลยเป็นแถวแถวแถวนอนบนเตียงแค่บางศพก็ชำแหละชิ้นเนื้อมะยงมะยางเต็มไปหมดแล้วบางศพก็ยังใหม่ๆอยู่ก็คือยังไม่ชำแหละนั่นแหละไม่ใช่ตายใหม่ๆนะพอเด็กรุ่นนี้เข้าไปกลุ่มนี้เข้าไปเขารู้สึกว่าเขาโดนผีหลอกแต่เขาเรียกวิญญาณหลอกโดนวิญญาณหลอกผมเคยได้ยินแต่เขาเล่าว่าโดนผีหลอกจนขนหัวตั้งหัวลุกชี้โดชี้เดมาเลยครับผมกำลังสอนหนังสืออยู่เป็นไงเด็ก4คนมันไป4คนมันวิ่งไปทางไหนคนละทิศคนละทางอีก4คนน่ะข้ามเรือจากท่าศรีราชมาที่วัดมหาธาตุมาหาพระวิ่งไปเคาะประตูพระนั้นวิ่งไปเคาะประตูตรงนี้กลางวันพระก็ปิดประตูพักผ่อนไม่มีใครเปิดออกมามีกุฏิผมเปิดเอาไว้เพราะกำลังสอนหนังสือครับวิ่งเข้าไปที่นี่มีหลวงปู่ไม่มีหลวงพ่อไม่มันพูดจนฟังไม่รู้เรื่องเลย ผมก็เลยสอนหนังสืออะไรโวยวายไวก็เลยปิดเสียงบันทึกเอาไว้แล้วออกไปหาเอ้ยเด็กๆมีอะไรหรือลูกมีอะไรลูกหลวงพ่อหลวงพ่อมีน้ำมนต์ไหมมีน้ำมนต์ไหมมีมาไหมเหรอเนี่ยผมพวกผมโดนวิญญาณหลอกเพราะผมดูจริงมันอย่างนี้อย่างเขาว่าจริงอาจารย์มันหัวตั้งมาทุกคนเลย ผมไม่เคยเห็นนะได้ยินแต่เขาพูดนะที่นี่เห็นกับตาหัวตั้งเหมือนในหนังเลยผมก็เจิงมาอย่างนี้เลยแต่ละคนนะ อุ้ยมันขนทั้งตัวเลยที่เห็นตุ่มเป็นผื่นผื่นขึ้นมาเอ้ยมันทำไมผื่นเยอะเงี้ยก็คือขนลุกคือขนลุกไงผื่นเต็มมันผื่นขึ้นมาเลยรูขุมขนน่ะเลยไปโดนอะไรมาเมื่อกี้พวกผมไปดูอาจารย์ใหญ่ผมก็เข้าใจแล้วคืออะไรเจอวิญญาณไหมเจอครับนี่ครับหลวงพ่อรีบมาน้ำมนต์ให้ผมเลยครับ เอาอย่างนี้หลวงพ่อทำไมเรียนมนต์ก่อนเรียนมนต์ก่อนถ้าไม่เรียนมนต์น้ำมนต์มันก็ไม่เข้าโอ้เอาเลยครับหลวงพ่อมนต์อะไรมนต์อะไรเลยว่าเอาอย่างนี้ที่ถูกหลอกมานะมีกี่วิญญาณที่ถูกหลอกมามีกี่วิญญาณมีกี่วิญญาณมีวิญญาณเดียวโอ้ทางนั้นสู้ได้สู้ได้